สำหรับเพื่อนๆครับที่กำลังติดตามคอนเทนต์ DIY อยู่นะครับเรามาทำงานช่างในบ้านด้วยกันครับงานง่ายๆครับผมทำได้ใครๆก็ทำได้นะครับอยากให้ลองด้วยตัวเองครับไม่ต้องเสียเวลาเสียอารมณ์โดนช่างหลอกอีกแล้วนะอ่ะวันนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่มีพื้นที่ outdoor ครับและชอบการตกแต่งบ้านสไตล์วินเทจนะครับชอบอะไรที่เป็นไม้ๆนะวันนี้ผมจะมาทำ partition นะครับแบ่งห้องครัวนอกบ้านของผมครับให้เป็นสไตล์ไม้แบบวินเทจนะครับโดยวัสดุที่ผมจะใช้วันนี้นั่นก็คือไม้พาเลทนั่นเองครับช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนนิยมครับซื้อไม้เก่าไม้พาเลทมาตกแต่งบ้านนะข้อดีของการใช้ไม้พาเลทในการมาตกแต่งครับไม้พาเลทเนี่ยเป็นไม้ที่พ่นเคลือบยาอบสารต่างๆมาแล้วนะครับซึ่งจะทำให้มอดไม่กินปวกไม่กินมดไม่กินนะครับแต่ไม้ก็คือไม้นะครับอย่างนั้นเนี่ยอายุการใช้งานมันมีจำกัดในระยะนึงนะครับเมื่อถึงเวลาครับมันก็จะผุตามอายุของมันนะครับสำหรับคนที่ชอบการตกแต่งอะไรแบบนี้นะครับเราก็ต้องยอมรับกันก่อนนะว่าวัสดุที่เราเอามาตกแต่งเป็นไม้ครับส่วนคนที่อยากจะได้วัสดุที่คงทนถาวรเพื่อนๆสามารถใช้วัสดุอื่นๆครับทดแทนได้เลยฮะเช่นไม้เชอร์ล่านะครับเหล็กหรือว่าเมทัลชีทครับแต่อย่าลืมนะว่าวัสดุที่เอามาใช้ครับมันก็เกี่ยวกับเรื่องความร้อนภายในบ้านด้วยสำหรับเพื่อนๆครับที่ใช้ไม้ในการตกแต่งนะครับแน่นอนครับเราได้ซึ่งมาบ้านที่มีความเย็นนะครับแล้วก็ไม้เนี่ยเป็นฉนวนป้องกันความร้อนอีกด้วยครับสำหรับเพื่อนๆครับที่เลือกใช้ไม้พาเลทนะครับเราสามารถไปซื้อตามร้านที่จำหน่ายไม้พาเลทได้เลยนะซึ่งไม้พาเลทเนี่ยก็มีหลายไซส์หลายขนาดนะครับเราก็เลือกให้เหมาะกับพื้นที่ของเราในการทำงานครับวันนี้เนี่ยผมจะขึ้นโครงเหล็กครับโดยใช้เหล็กกล่องขนาด1นิ้วเป็นโครงนะครับแล้วก็ใช้ไม้พาเลทครับเป็นตัวกำแพงฮะอุปกรณ์นะครับอื่นๆครับที่เราจะใช้งานนะครับนอกจากจะมีเหล็กมีไม้แล้วนะครับเราก็วันนี้ผมจะใช้ตัวสกรูเกียวปล่อยนะครับที่เป็นสกรูสำหรับเจาะยึดหลังคาเมทัลชีทเหมือนกับคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ที่หลังคาไปนะซึ่งมันสามารถเจาะไม้พาเลทได้เลยโดยที่ไม้พาเลทเนี่ยไม่แตกด้วยนะครับแล้วเนี่ยครับหน้าตาตัวสกรูก็จะเป็นแบบนี้นะตัวหัวเนี่ยช่างเขาจะเรียกว่าหัวเปเปอร์ครับคือสามารถเจาะเหล็กได้นะครับแล้วก็เนี่ยครับเจาะทะลุไม้พาเลทได้เลยทาสีกันสนิมครับสำหรับสีกันสนิมนะครับเพื่อนๆจะทาก่อนเชื่อมหรือจะทาหลังเชื่อมก็ได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมทาก่อนเชื่อมครับเพราะว่าใช้เหล็ก1นิ้วค่อนข้างเล็กครับก็จะสะดวกกว่าครับทาสีกันสนิมกันเสร็จแล้วก็มาขึ้นโครงงานเชื่อมกันเลยครับแต่โครงงานเชื่อมเนี่ยก็ใช้เชื่อมแต้มไว้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าต้องวัดโครงตามขนาดแผ่นไม้ของเราด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทำงานคนเดียวเหมือนผมครับเครื่องมือช่างดีๆครับก็จะทำให้งานของเราง่ายขึ้นครับวันนี้ผมใช้แคลมป์มาเป็นตัวช่วยจับไม้ครับเพราะว่าไม่มีใครช่วยจับนะเอาแคลมป์หนีบไม้ไว้ให้เรียบร้อยครับระยะไม้เนี่ยผมใช้ไม้แผ่นหนึ่งครับวัดระยะห่างครับซึ่งประมาณ1นิ้วครับหลังจากนั้นครับก็ใช้สว่านไฟฟ้าครับแล้วก็สกรูยิงส่วนเข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องเจาะสว่านนำครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวไม้แตกด้วยนะครับยิงกดเข้าไปให้แน่นครับแล้วก็แค่นั้นเองครับส่วนปลายน็อตที่เกินมาข้างหลังครับก็ไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวเราใช้ลูกหมูครับเจียออกให้หมดเลยครับวันนี้ผมก็ใช้ลูกหมูโททอลนะครับโอ้ใช้ดีใช้ทนเหมือนกันครับข้อดีของการใช้ไม้พาเลทนะครับเราสามารถติดแอคเซสซอรี่ต่างๆเพิ่มเติมได้ง่ายมากๆครับแค่เราใช้เกลียวปล่อยครับหรือว่าสกรูนะยิงเข้าไปครับมันก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับเราสามารถออกแบบสร้างสรรค์งานต่างๆให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราอีกด้วยครับส่วนใหญ่ไม้พาเลทที่เราได้มาก็จะแล้วแต่สภาพนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผิวจะไม่เรียบครับดังนั้นครับถ้าใครอยากให้ชิ้นงานสวยงามนะเราก็ทำการขัดครับจะใช้เครื่องขัดไฟฟ้าก็ได้หรือจะขัดมือก็ได้นะครับพยายามขัดให้เรียบลบเสี้ยนออกให้หมดครับครับหลังจากขัดเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมจะลงสีด้วยชแลคครับแต่ว่าเป็นชแลคขาวนะแบบนี้นะยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับจะได้สีสวยงามครับสังเกตว่าพอเราย้อมสีลงไปบนไม้ครับไม้จะสีต่างๆลายมันจะชัดขึ้นนะทีนี้ต่อมาครับเราต้องเคลือบครับเราก็จะใช้แล็กเกอร์ใสครับย่ออะไรก็ได้เช่นกันครับเคลือบเลยเมื่อเสร็จแล้วโอเคเลยเดี๋ยวขออนุญาตภรรยาทำช็อป DIY ไว้ข้างๆเลยแล้วกันนะครับฝั่งครัวด้านนี้นะครับผมก็ใช้เป็นตัวโครงเหล็กธรรมดานะเหล็กกล่องนะก็สามารถยิงทะลุได้นะแต่อาจจะออกแรงเยอะนิดนึงครับส่วนเพื่อนๆที่อยากจะสบายหน่อยครับลองหันมาใช้ตัวมีเนียมสำหรับแปรสำเร็จรูปครับก็ทำงานได้เร็วมากครับเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จอย่างนี้เลยสำหรับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการกั้นพื้นที่ในบ้านครับโดยใช้ไม้พาเลทครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบนะครับสไตล์วินเทจนะครับก็สามารถทำเองได้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆครับตามความชอบของเรานะครับงานที่ผมทำอาจจะไม่สวยครับแต่ว่าเราก็ได้ทำเองนะเพื่อนๆก็เช่นกันนะครับอย่ากลัวครับที่จะลองทำงาน DIY นะครับรับรองครับว่า
ทำแล้วเนี่ยสนุกติดใจแน่นอนครับอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ